ี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูพี่ๆเต้นเพลินๆไปแป๊บนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนค่ะจะพาไปงานนี้ไปเปิดประสบการณ์ความแซ่บค่ะเพราะว่างานนี้เขารวมเอาร้านดีร้านเด็ดที่รสจัดจ้านเอามาไว้งานนี้ในงานนี้งานเดียวเลยนะคะจะเป็นที่ไหนไปติดตามชมได้เลยค่ะค่ะยั่วกันตลอดครั้งแรกในประเทศไทยเลยค่ะกับปรากฏการณ์ความแซ่บสุดเผ็ดร้อนกับงาน Hot Food Fiesta 2016 at Central Plaza แกลนพระราม9นะคะงานอาหารรสเผ็ดร้อนจี้จ๊าดจัดจ้านจากเมนูสารพัดพริกนานาชาติค่ะพร้อมให้ทุกคนได้เปิดประสบการณ์ความแซ่บถึงใจแหมภายในงานนี้นะคะก็จะได้พบกับการออกบูธจำหน่ายอาหารรสจัดจ้านจากหลากหลายชนชาติเลยล่ะค่ะโดยทุกเมนูนะคะจะมีพริกเป็นส่วนประกอบหลักค่ะโดยที่เขาจะสร้างสรรค์แต่ละเมนูมารับรองว่าคุณผู้ชมต้องไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนนะคะเริ่มที่อาหารไทยฟิวชั่นกันก่อนเลยค่ะอย่างเช่นเมนูไก่ทอดพอดพิวเร่นะคะจากร้านพอดพิวเร่เป็นปีกไก่นะคะคลุกแป้งทอดกรอบค่ะโดยแป้งทอดกรอบเนี่ยจะเป็นสูตรพิเศษนำมาคลุกเข้ากับน้ำจิ้มสูตรเด็ดหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์เกาหลีก็จะมีทักขยองนะคะจากร้านทักเคาบี้นะคะเป็นไก่กรอบคลุกซอสเกาหลีสูตรเฉพาะเผ็ดนิดๆหวานอมเปรี้ยวรสชาติกลมกล่อมสไตล์เกาหลีเลยล่ะค่ะหรือว่าถ้าชอบอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะเป็นจากร้านซูชิเดนค่ะก็จะเป็นปลาแซลมอนสดนำเข้าจากประเทศนอร์เวย์เนื้อหวานละลายในปากคลุกเคล้าน้ำยำรสเผ็ดแบบไทยๆหรือว่าจะเป็นเมนูน้องใหม่อย่าง BBQ Chili นะคะจากร้าน BBQ Chicken ที่เขาจะนำไก่มาทอดจนเหลืองกรอบคลุกกับซอสรสชาติซีซาร์ดหอมกลิ่นสมุนไพรอยู่ในตัวซอสแต่ละเมนูคือจัดจ้านซีซาร์ดแน่นอนใครชอบรสเผ็ดต้องไปแต่ที่งานนี้เขามีของหวานที่เป็นแบบเอาพริกเข้าไปผสมด้วยนะคะพี่ๆหวานใส่พริกจริงๆใช่ค่ะเมื่อพริกต้องมาอยู่ในขนมหวานอย่างบราวนี่กับเมนู Raspberry Chili Brownie ค่ะจากร้าน The Brownie นะคะเป็นบราวนี่เนื้อช็อกโกแลตผสมเข้าด้วยกันกับผงปาปริก้าให้รสชาติเปรี้ยวตัดเผ็ดแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะหรือว่ายังไม่พอกับของหวานไปที่พริกฟองดูชีสอันนี้ก็มีนะเขาจะเป็นแบบชีสเสิร์ฟมาพร้อมกับพริกแบบต่างๆค่ะทั้งพริกหวานพริกหยวกทานคู่กับขนมปังกรอบนะคะเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังมีเมนูสุดคลาสสิกที่พลาดไม่ได้เลยอย่างทางรมสุราษฎร์ที่งานนี้เขาบอกเลยว่าคัดตัวใหญ่พิเศษแบบสดส่งตรงพร้อมน้ำจิ้มสุดแซ่บจัดจ้านถึงใจหอมกลิ่นมะนาวแล้วก็หอมเจียวมาให้ถึงที่งานนี้เลยนะคะหรือจะเป็นชูชีกุ้งกล้ามแดงก็มีนะคะซึ่งต้องบอกว่าไปชิมได้ในงานนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าครบรสครบเครื่องสารพัดเมนูพริกของเด็ดจากนานาชาติค่ะที่มาพร้อมกับความแซ่บสุดเผ็ดร้อนภายในงานคุณผู้ชมไปได้นะคะงานเขาจัดที่ลาน Work and Play ชั้น1 Central Plaza แกลนพระราม9ค่ะเริ่มตั้งแต่13จนถึง18ตุลาคมนะคะตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะวันนี้นะคะผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแกลนพระราม9ค่ะคุณวราวุฒิวรพมรอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะและอีกท่านนึงนะคะเป็นเชฟค่ะเชฟธิดาทิพย์ปุรณานันทการสวัสดีค่ะนึกยังไงคะจัดงานที่แบบว่าเน้นพริกเน้นความเผ็ดใช่ค่ะจริงๆอยากจะขอเรียนนิดนึงว่าอันนี้เป็นงานแรกในประเทศไทยที่มีอีเวนต์ในลักษณะนี้เป็นการค้านะครับเป็นงานรวมอาหารเผ็ดคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยง่ายๆเลยก็คือว่าจริงๆแล้วคนไทยเราชอบทานอาหารเผ็ดแต่ว่าเราไม่เคยรวมมีการรวมออกมาเป็นอีเวนต์แล้วแถมเรายังก็ไม่ทราบอีกว่าในประเทศอื่นๆหรืออาหารประเทศอื่นๆเราก็มีรสเผ็ดเหมือนกันนะครับงานนี้ก็เลยจัดมารวมเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นงานออกมาโอ้ใช่จริงๆเราไม่รู้นะว่าเกาหลีความเผ็ดของเขาเผ็ดยังไงญี่ปุ่นเขาที่เขาว่าเผ็ดเขาเผ็ดแบบไหนเหมือนเป็นการรวมเอาอาหารรสเผ็ดของแต่ละประเทศมาอยู่ในงานเดียวกันมีประเทศอะไรบ้างคะที่พามาก็หลักๆนะครับอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นอาหารเม็กซิกันเม็กซิกันใช่ครับอันนี้มาจากร้านเมนเท่นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวเคซาดีนะครับก็เป็นเนื้อแป้งทอดแล้วก็ข้างในก็จะเป็นตัวเนื้อหมูหรือเนื้อวัวเนื้อไก่เนี่ยครับใส่ข้างในวิธีทานก็จะต้องใส่ซอสเนี่ยครับราดขึ้นไปป้ายขึ้นไปก่อนแล้วก็ซอสพริกครับแล้วก็ถึงจะใส่ตัวซาลซ่าใช่ครับมีเผ็ด3เบิ้ลเลยนะครับ3เผ็ดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะผสมด้วยตัวพริกฮาลาปิญญาซึ่งเป็นพริก
คือเฉพาะของทางเม็กซิโกพริกไทยเขาเผ็ดเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยครับแต่สู้พริกไทยเราไม่ได้ไม่ได้ชิมเลยค่ะพี่หนูเนาะถ้าเดียนไม่ทานเจดิฉันจะลองแล้วดิฉันอยากทานซีทานพริกอย่างเดียวก็ได้ค่ะทานพริกนอกจากนั้นค่ะยังมีจากที่ไหนอีกบ้างนะคะครับแล้วก็อาจจะยังมีของนะครับอย่างตัวนี้เป็นบาร์บีสไปซี่ชิคเก้นนะครับจากร้านบาร์บีคิวชิคเก้นซึ่งอยู่ในเซ็นทรัลแกรนด์พระราม9ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของไก่ทอดที่ทอดกรอบแล้วก็ราดด้วยซอสสไปซี่ของสูตรพิเศษของทางร้านนะครับคือซอสเผ็ดอยู่แล้วก็โรยด้วยพริกหั่นลงไปอีกครับผมนะครับรับรองเผ็ดแน่นอนครับทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งหวานอยู่ในรสเดียวกันใครไปงานนี้ต้องพกน้ำไปเองนะใช่ก็ต้องมีผ้าไว้เช็ดหน้าเดินหน้าแดงกันทั้งงานต้องไปต่อต้องไปจานต่อไปเพราะของเขารวมมาเยอะจริงๆถูกต้องค่ะอันนี้ก็ของทางร้านซูชิเดนนะครับเป็นร้านที่อยู่ในศูนย์อยู่เหมือนกันอันนี้เป็นของแนวญี่ปุ่นละญี่ปุ่นก็เผ็ดเหรอคะญี่ปุ่นก็มีเผ็ดได้ครับอันนี้เป็นเมนูพิเศษที่ทางร้านซูชิเดนเขาทำมาให้เฉพาะในงานเลยครับใช้กุ้งจากทางที่สหกรณ์ที่จังหวัดสักแก้วนะครับแล้วก็ทำเป็นกุ้งสดแล้วก็ราดด้วยซอสพริกของไทยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยเนี่ยผสมด้วยวาซาบินะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นกุ้งไทยญี่ปุ่นกุ้งแช่น้ำปลาแต่มีวาซาบิก็จะเป็นญี่ปุ่นอร่อยแน่แล้วอันนี้จะเผ็ดสำหรับงานนี้และจานนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดยังไงจานนี้ก็จะเป็นแคลิฟอร์เนียมากินะครับแต่ว่าข้างในก็จะสอดไส้ด้วยตัวซอสเผ็ดของทางร้านนะครับก็ทุกอย่างต้องเผ็ดหมดกันเลยต้องเผ็ดคือแล้วลูกเลี้ยงชอบนะไปถึงคว้าใส่ปากแน่นอนเลยปกติเผ็ดข้างในแต่เชฟก็ต้องคิดนะเพราะของเขาโดยธรรมชาติอาหารญี่ปุ่นไม่ได้รสจัดแบบนี้งานคิดว่าจะทำยังไงให้เผ็ดให้อร่อยด้วยยำแซลมอนอันนี้ก็เหมือนเป็นยำแซลมอนนะครับก็เหมือนกันครับก็คือเป็นไทยผสมญี่ปุ่นคือมีทัชของความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็มีความกลมกล่อมของเหมือนยำเผ็ดร้อนแซ่บๆของคนไทยด้วยแต่ด้านหน้าพี่ปอสิคะน่าสนใจขนมบราวนี่แต่ว่าเป็นบราวนี่ที่มีพริกใช่ครับบราวนี่ใช่ครับอันนี้บราวนี่เป็นสองประเภทนะครับจากทางร้านเดอะบราวนี่นะครับประเภทแรกเนี่ยทางด้านนี้ที่เห็นสีเหลืองๆเนี่ยจะเป็นบราวนี่ใส่เบคอนและพริกไทยดำที่เราเห็นข้างหน้านี่คือเบคอนครับดูกรอบนะคะน่าทานมากเราลองได้ไหมคะเพราะว่านี้เป็นเพราะฉะนั้นของหวานที่มีของคาวอยู่ในนี้แล้วมันจะมีความเผ็ดแบบไหนก็คือคุณคิดดูว่าเบคอนกับของคาวบราวนี่ของหวานเอามาใส่ด้วยกันแล้วให้เผ็ดแล้วมีความเผ็ดด้วยอะค่ะพริกไทยเป็นแบบว่าเป็นเลยหยาบเลยอะอย่างนั้นส่งพี่เต้นตัวแทนชิมเป็นไงฮะค่ะเป็นไงคะของหวานวราพรปนกันรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะพี่กลมกล่อมคือพูดไม่ถูกเลยว่าไงได้อรรถรสละมุนลิ้นสุกมากช่วยไม่แล้วพูดยังไงคือมันมีรสชาติของพริกไทยอยู่นี่ด้วยอันนี้ค่ะมันเป็นรสชาติที่เราไม่เคยเจอมาค่ะอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้เป็นราสเบอร์รี่นะครับผสมกับตัวชิลลี่ก็คือตัวพริกนะครับเป็นราสเบอร์รี่ผสมพริกเพราะนั้นจะมีทั้งรสเปรี้ยวรสหวานรสเผ็ดอยู่ในตัวเดียวกันก็ไรอ่ะลองนิดนึงครับค่ะลองไปเขาเผ็ดนี่มองดูหน้าตาดีค่ะฟองดูหน้าตาดีได้ไหมได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะฟองดูของอะไรคะค่ะทางร้านฟองดูแอนด์สเต็กเฮาส์นะครับเขามาร่วมจัดกับทางเราก็ฟองดูตัวนี้จะมี2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งก็จะเป็นฟองดูทั่วไปที่บางท่านอาจจะเคยได้ทานแล้วแต่อีกซอสหนึ่งก็จะเป็นซอสเผ็ดรสเผ็ดที่ค่ะที่สมภารจับขึ้นมาที่มาจากชีสเผ็ดนะฮะชีสเผ็ดเข้ามาพิเศษเป็นชีสเผ็ดพี่ปอค่ะฝากจิ้มหน่อยนะคะชีสเผ็ดลงจิ้มอะไรสักอย่างที่เครื่องที่จิ้มเนี่ยนะคะดูนะคะเนื้อสัตว์ก็อู้ฟู่มากใช่แต่ขนมปังก็ได้ค่ะพี่ขนมปังอ่ะขนมปังนะคะลองดูโอ้โหนี่คือเนี่ยคุณดูขนมนะเอามาทำให้เผ็ดได้ใช่ครับดูสิว้าวมันน่าทานมากนะมีทั้งขนมปังมีเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะที่เห็นมีปลามีกุ้งด้วยนะคะครบเลยแล้วผมเห็นแอบเห็นเมนูนี้ค่ะเป็นน้ำอันนี้คืออ๋ออันนี้เป็นน้ำปั่นของทางร้านดาคาวบี้นะครับสีน่าทานมากเอาน้ำกล้วยปั่นนะครับแล้วก็ทั้งน้ำสตรอเบอรี่ปั่นนะครับซึ่งอันนี้เอามาช่วยตัดความอ๋อแล้วไปคิดว่าเป็นน้ำปั่นใส่ผลก็ว่าเราไปมันจะพริกยังไงคือมันจะทารุณเกินไปถ้าเกิดว่าทานใส่พริกหมายความว่าคุณทานอย่างอื่นแล้วเผ็ดๆมาเราก็มีเครื่องดื่มให้คุณดับความเผ็ดแล้ววันนี้มีเมนูที่เชฟเชฟไปด้วยเป็นเมนูอะไรเชฟทำเมนูอะไรคะเมนูอันนี้จะเป็นเมนูไก่ทอดนะครับร้านพอร์ตบูรีนะครับเดี๋ยวดูสิคะว่าตรงไหนเชฟลองทำให้ดูเชฟผักมีอะไรบ้างเห็นมีน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มแจ่วซอสของค่ะ
มันไม่ใช่น้ำจิ้มแจ่วค่ะเป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านอันนี้ระดับความเผ็ดประมาณไหนคะก็ค่อนข้างเผ็ดค่อนข้างเผ็ดของเชฟนี่ยังไงคะประมาณถ้าสิบนี่เท่าไหร่ผ่านน้ำค่ะถ้าระดับมี10นี่เผ็ดประมาณก็ประมาณ8-9ว้าวปกติสั่งส้มตำใส่พริกเม็ดเดียวค่ะค่ะแล้วเตรียมวิ่งเลยพริกโขกลงไปค่ะพริกโขกลงไปนี่คือใกล้สุกยังคะเชฟอันนี้ใกล้สุกแล้วค่ะใกล้แล้วนะคะแต่ว่าที่สุกแล้วมีทวาราพรมีจะลองทานคือหมายความว่าพอทอดเสร็จแล้วคือมีเอาอันนี้ก็มาคลุกหูหนีความเผ็ดไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ใครที่ชอบแบบว่าโหดนิดนึงนะต้องทานอันนี้เลยแต่ว่ามีพริกแห้งทอดโอ้มีพริกแห้งด้วยขาดใจอ่ะเนาะลองเลยค่ะทานเลยดิค่ะลองให้เชฟทำให้ดูเลยนะฮะเวลาเสิร์ฟคือไก่ทอดมาแล้วแล้วก็ลองไปคลุกในซอสในเฉพาะพิเศษของร้านนะคะสำหรับงานนี้นี่วันไหนวันไหนนะคะวันที่13-18ตุลาคมนะครับที่เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9นะครับจัดตรงโซนไหนนะคะจัดตรงโซนชั้น1เลยครับแล้วก็แถมด้วยร้านอาหารในศูนย์การค้านะวันนั้นเนี่ยก็จะแต่ละร้านก็จะมีเมนูอาหารเผ็ดของตัวเองอยู่ในร้านด้วยให้เข้ากับงานนี้เลยต้องครับที่เป็นธีมทั้งศูนย์ทั้งศูนย์เลยโอ้ยฉันจะเอาน้ำไปสักแกลลอนนึงไปเองเผื่อจะดับความเผ็ดแล้วก็อันนั้นนะคะเป็นไก่ทอดที่เชฟบอกว่าทำพริกเผลอหล่นลงไปพริกความเผ็ดระดับ8ค่ะระดับ8นี่ข้างหน้านี่ไม่ได้พูดเลยนะกุ้งอะไรเนี่ยก็น่าทานนะคะอันนั้นมีชูชีกุ้งใช่ไหมคะกุ้งมีอะไรอีกนะฮะนะฮะอาหารญี่ปุ่นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เหมือนเป็นแบบว่าข้าวแกงกะหรี่อันนี้อะไรคะอันนี้จากไหนคะอ๋ออันนี้เป็นข้าวแกงกะหรี่นะครับจากทางร้านอิ่มหมีนะครับก็เขาทำเป็นแกงกะหรี่สองเป็นหยินหยางนะครับก็คือเป็นแกงกะหรี่ทั้งเผ็ดเป็นครีมแกงกะหรี่ปกติแล้วก็เป็นครีมซอสนะครับก็คือมีทั้งฝั่งที่เผ็ดแล้วไม่เผ็ดใช่ให้ทานโดยการจะได้ไม่เผ็ดมากจนเกินไปแล้วตรงด้านหน้าพี่เต็นนี่ล่ะดีค่ะตรงนี้เป็นของทางร้านพอร์ตบุรีเองนะครับคือที่ทางเชฟเข้ามานะครับค่ะนี่ไงคะก็จะเป็นครับเสร็จเรียบร้อยค่ะมีเมนูหลากหลายเลยทั้งสปาเกตตี้เป็นสปาเกตตี้นะครับสไปซี่ครับปูนิ่มนะครับอันนี้เป็นสลัดคอหมูทอดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไก่ทอดนะครับนี่ไก่เหรอคะใช่ครับไก่ทอดสไปซี่กับมันบดครับโอ้ยน่าทานมากนะคะมันบดนี่อย่าบอกว่าเป็นมันแบบเผ็ดนะคะซูชิเด่นจากร้านซูชิเด่นอันนี้จริงๆแล้วเป็นกุ้งโบตันนะครับกุ้งโบตันครับผมกุ้งโบตันครับเผื่อคุณผู้ชมไปจะได้สั่งถูกสั่งถูกเลยกุ้งโบตันนั่นเองนะคะถึงกุ้งโบตันค่ะเดี๋ยวให้ฝากถึงงานนี้หน่อยนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครชอบรสจัดจ้านแบบนี้ต้องไปเลยที่เซ็นทรัลใช่ครับที่เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9นะครับค่ะไปได้ตั้งแต่เวลาห้างเปิดใช่ครับจะจัดศูนย์เปิดครับ10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับค่ะมีถึงวันไหนคะ13-18ตุลาคมที่ถึงนี้ครับเอาละค่ะไปทดสอบลิ้นของคุณใช่แล้วฉันเชื่อว่าเดินออกมานี่คงหน้าแดงลิ้นแดงห้อยออกมาให้ทานเผ็ดนี่เขาบอกมันช่วยเรื่องการเผาผลาญนะจริงทานแล้วจะดีต้องรีบไปเลยอย่าทานให้หมดนี่เลยลองกินพริกดูนะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเชฟด้วยค่ะโอ้ยทานเผ็ดแล้วเราก็ไปตรงนู้นก่อนไปขึ้นเครื่องบินกันดีกว่าการบินนะคะมาถึงช่วงแจ๋วแจกแหลกแล้วค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้ต้องบอกว่าแจ๋วภูมิใจนำเสนอมากเพราะเรามอบตั๋วเครื่องบินนะคะไทยสมายไปกลับให้คุณเลือกเลยคุณจะไปที่ไหนนะคะซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เรามี2ป้ายเช่นเดิมแล้วแฟนรายการของเราตอนนี้ก็โทรกันมาตั้งแต่เริ่มเปิดรายการคือได้ข่าวว่าโทรตั้งแต่เมื่อเช้าถูกต้องค่ะมีคนร้องเรียนก็บอกแม่บ้านไม่ยอมทำกับข้าวโทรศัพท์มารายการแจ๋วเราอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทำอาหารเย็นเนาะแต่ว่าให้ได้วางไว้ก่อนนะคะที่จะโทรกลับมาชิงตั๋วเครื่องบินไปกลับของไทยสมายนะคะวันนี้จำนวน2ที่นั่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะโทรกันมาเลยนะคะนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณอะไรคะรัฐชาค่ะคุณนันทภาเหรอคะรัฐชารัฐชาค่ะคุณรัฐชาคุณรัฐชาวันนี้ได้ลุ้นกับแจ๋วของเรานะคะโทรเข้ามาเพื่อที่จะชิงตั๋วเครื่องบินเรามีแผ่นป้าย2แผ่นป้ายเหมือนเดิมทุกวันว่าแต่อยากไปจังหวัดไหนในประเทศไทยคะภูเก็ตค่ะภูเก็ตแล้วบ้านอยู่ที่ไหนคะอยู่ระยองค่ะบ้านอยู่ระยองอยากไปภูเก็ตก็มาที่สุวรรณภูมิก่อนแต่จะได้หรือเปล่า
อาจจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะลุ้นกันดูแต่ว่าคุณรัฐชาก่อนอื่นต้องเลือกแผ่นป้ายซึ่งเรามี2แผ่นป้ายนะคะมีตั๋วเครื่องบินของไทยสมายอยู่หลังแผ่นป้ายใดแผ่นป้ายหนึ่งแน่นอนแต่อีกแผ่นป้ายหนึ่งถ้าไม่ใช่ตั๋วเครื่องบินไทยสมายก็มีของรางวัลที่ดีไม่แพ้กันเช่นเดียวกันคุณสมายของคุณล้อทำไมคะคุณนึกถึงกระติกน้ำแข็งเมื่อไหร่คะนึกถึงกระติกน้ำยาอุทัยคุณรัฐชาพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเราจะให้เลือกแผ่นป้ายก่อนเลย1หรือ2คะค่ะหมายเลข2ค่ะหมายเลข2เลือกแล้วนะเดี๋ยวคุณรัฐชาหมายเลข2ให้โอกาสตั้งตัวในช่วงนี้ก่อนจะเบรกอีกครั้งนึงเลือกหมายเลขอะไรคิดดีๆตั้งสติดีๆนึกถึงภูเก็ตเข้าไว้เลือกป้ายหมายเลข2ค่ะอ๋อยังไม่คงไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนใจแล้วจะมาเสียใจภายหลังไม่ได้นะคะนะคะเอาละนะคะคุณรัชชาค่ะเราจะเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะถือหูเราไว้แป๊บใหญ่ดีกว่าค่ะ